ณระโคหลวงแล้วก็เพชรพนมครับวันนี้ต้องบอกว่าโชว์ฟอร์มเก่งนะครับพลิกชนะคะแนนเดชพิชัยนาวีอันนามันครับบนเวทีโจโฉครับนักสู้ครับเดี๋ยวดูนะครับชื่อใหม่ค่ายใหม่ย้ายมาซ้อมอยู่ที่มุมเน็กเซียนแล้วครับทางด้านของโจโฉมาแล้วครับนักสู้เปิดเกมขยับเข้าหาโอ้ยแข้งขวาครับต้องบอกว่าเป็นสุดยอดมวยรุ่นเล็กที่ชื่อใหญ่ด้วยกันทั้งคู่เลยครับทั้งโจโจหรือว่าโจโฉแล้วก็นักสู้อ่ะแล้วครับต่อยในเกมรับเลยครับทางด้านของโจโฉวันนี้แข้งขวาหมัดขวามาเลยครับคนละทีโอ้โหนักสู้ต้องบอกว่าแกสู้ดีเหลือเกินครับสมชื่อนะครับประเภทมอเตอร์ไซค์นะครับไปข้างหน้าอย่างเดียวครับบ้านแลมบ้าไม่ผิดหวังอยู่แล้วครับแพ้ชนะไม่รู้ครับค่ายนี้ล้านเปอร์เซ็นต์ครับไม่ต้องสืบครับไม่ต้องสืบดับเซียนครับสู้แน่แพ้ชนะไม่รู้คุณเมื่อกี้แม่ใช้เหลี่ยมนะครับโจโฉแต่ว่านักสู้บ้านแลมบ้านที่ยิ่งต่อยยิ่งแรงมาแทนบ้านน้ำหนักไม่ต้องทำนะลูกบุกเข้าไปนี่ครับอย่าไปมองนะครับว่าจังหวะเดินช้าเดินเร็วดูที่อาวุธบุกเข้าไปแข้งขวานะครับบ้านแลมบ้าบ้านโอ้ยโดนศอกดอกนี้ครับเอาดูหน้าหงายเหงื่อไม่แตกยังเหนียวอยู่ครับยังเปิดแผลแตกไม่ได้เอาละครับโจโฉต่อยเกมรับแล้วก็วันนี้เท่าที่เห็นนะครับอาวุธไหวเยอะขึ้นแล้วครับแข้งขวามาหมัดขวานักสู้เนี่ยครับไกรนิชิตได้ถึงตัวตลอดเวลาใส่เข้าไปครับขยับเอาละครับเล็งแล้วครับดูจากสีหน้าแววตาทางหน้าของนักสู้มุ่งมั่นขยันตั้งใจดีเหลือเกินครับคุณชัยชัยหน้ากันกล้าหน่อยครับสู้แน่นอนครับโอ้โหเคมาที่นี่ปะเนี่ยไม่มาไม่ค่อยมานะเพราะธนาเคบอกว่ากลางคืนนี่จะไม่ออกจากบ้านนะครับช่วงนี้ทนายเคบอกว่าตาไม่ค่อยดีแล้วครับขับรถนะครับก็ต้องดูแลสุขภาพนะครับทนายเคคำอินคุณคองตันนะครับก็ยังอยู่เบื้องหลังนะครับการให้การสนับสนุนสิทธิ์ทนายเคเดิมเชิญครับไปกันต่อครับแฟนๆครับเป็นคู่ที่ผมตั้งใจอยากดูครับคู่นี้ถือว่าชื่อมาพร้อมๆกันครับอยู่คนละภาคเท่านั้นเองมาคนหนึ่งเด็กเมืองชนอีกคนหนึ่งชัยนาทมาเลยเอาชกไปยิ้มไปยักคิ้วไปไม่สนครับนักสู้เดินชนครับแม่มาเสริมก็จริงครับแต่ว่ามาแบบมีคุณภาพแม่บรรยายแล้วไม่เหงาครับหายง่วงหายเหงาลืมเศร้าลืมทุกข์ไปแล้วครับคุณประสิทธิ์ลืมนี่ลืมศีลด้วยครับผมต่อให้เลยคุณชัยแล้วครับวงในดูการจับการล็อกของโจโจ้ครับปิดโอ้โหข้อขวาวงนอกนี่เห็นแล้วนะครับว่าแข้งซ้ายหน้าเอาละครับแต่ว่านักสู้บ้านแรมบ้านี่ก็ต้องบอกว่าขาแรกขาลุยคนแล้วครับคุณเมื่อกี้บาดขี้คอแล้วก็มาตีหมุนนะครับเข้าข้อเลยทีเดียวคามุมเอากลับมาใหม่ครับนักสู้เพิ่มหน่อยครับนาทีสุดท้ายยกที่3แม่โดนไปจังดับนะครับคามุมไม่ทิ้งตอนนี้ครับนักสู้อัปคัตซ้ายจิ้มแม่มาในสไตล์สมเด็จเตะโอ้ยเขาจับตีกระชากนี่อัดกระชากแม่โดนล็อกคอนะครับโดนล็อกคออยู่แม่เดี๋ยวเหลือเกินโจโฉโอ้โหมือนี่เป็นทีมนะครับโจโฉหรือว่าโจโจ้เอาละครับไม่สนครับนักสู้บูอย่างเดียวเกิดมาเป็นคนสู้คนครับยอมได้ยังไงยอมได้ยังไงเอาจับแล้วเกี่ยวจับแล้วเกี่ยวแม่โตแม่นครับโจโฉหรือว่าโจโจ้ฟัดแล้วตีได้ไหมแม่ไม่ชัดครับคุณประสิทธิ์ครับช่วงท้ายๆปลายยกนี้ครับเกียรติพงษ์ห้วยหงทองแกออกมากลางเวทีเนี่ยครับเดินต่อครับทางด้านของนักสู้บ้านแรมบ้าหมดยกพักแป๊บเดียวครับเดี๋ยวกลับมาติดตามความมันต่อเพชรโทมุมเด็กเซียนดูภาพช้าครับคุณเมื่อกี้แม่จังหวะเกี่ยวนะครับพยายามคืนต่อยขวาไปทีครับแม่นักสู้นี่ก็สู้แหลกเปิดเกมบุกตลอดนะครับเป็นฝ่ายเดินชนนะครับขณะที่โจโฉนี่มาได้ลูกนี้นะครับพลิกเข้าไปตีเข่านะครับแม่ดันเข็นเนี่ยคามุมตรงนี้นะครับแม่ดูจังหวะเกี่ยวคืนนักสู้นี่ก็ชนเดินอัดตลอดนะครับเตะซ้ายเข้าไปครับยก4ครับ
ยังเหมือนเดิมครับสไตล์ของนักสู้บ้านแรมบ้าแม่ไอ้หมัดเยอะขึ้นอาวุธเยอะขึ้นครับโจโฉอ่ะครับไม่สนครับนักสู้เดินเติมเข้าไปไปหน้าอุ้ยแต่งซ้ายตีแล้วขาไปครับโอ้โหนี่ครับความชาญฉลาดครับคุณประสิทธิ์ครับมาครับเราจะบอกว่าผิดหูผิดตาขึ้นเยอะเลยครับออกอาวุธแน่นขึ้นทางด้านของโจโฉนะครับก็คู่ความคู่ซ้อมก็แน่นอนว่าคงจะเป็นยอดเพชรเอกและก็ยอดเพชรโทครับสักครู่เดียวนะครับยอดเพชรโทจะโซโล่กับทางด้านของเพชรเมืองสิงห์ใต้เพชรบุรีซึ่งยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนนะครับมาตั้งกำแพงหน้าคาไว้ครับทางด้านของโจโฉนะครับมากรรมการแยกออกมาครับทางเวทีขยับเดินต่อทางด้านของนักสู้แปดสมชื่อจริงๆนะครับแกสู้ยิบตาแล้วครับแต่ว่าผลจะออกมาอย่างไรเดี๋ยวติดตามโอ้ยโจโฉแขนขวาล็อกแน่นเลยครับยังกับคีมปากตายต้องหาจุดเปลี่ยนเกมไม่ได้ครับทางด้านของนักสู้ต้องบอกว่าที่ผ่านมาหัวใจถือว่าสอบผ่านอยู่แล้วนะครับนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นหัวแถวอีกคนหนึ่งแค่ขวามัดขวามาใส่เข้าไปแล้วครับศอกขวาโอ้ยโอ้ยโดนเหมือนกันครับโอ้วิ่งเข้าไปเจอศอกซ้ายนะครับโจโฉพังงาไปเลยครับครับนักสู้พยายามจะงัดศอกโอ้โหแกสมชื่อเป็นนักสู้จริงๆครับเดินชนเดินอัดเข้าไปยุบไม่ยุบไม่มีท้ออยู่แล้วนะครับเดินเบียดไปไม่โดนแข้งไปก่อน2ดอก3ดอกไม่สะเทือนครับวางขวาไม่เข้าเจอลูกขวางแม่ตีแล้วยกกำแพงคาไว้ครับคุณพี่กี้แม่จังหวะโต้นอกสวยงามครับโจโฉนักสู้นี่ต้องฮึดกว่านี้นะครับอ้าวก๊อก2ก๊อก3เขย่าหมดยกที่4ครับประเทศชาติต่อไปครับไม่แน่ครับเหรียญทองโอลิมปิกกีฬามวยไทยพวกนี้น่าเหล่านี้น่าจะทันครับคุณประสิทธิ์ครับอีก7ถึง8ปีข้างหน้าไม่แน่ครับตอนนี้14 15แม่22 23นี่กำลังแข็งแรงเลยครับไม่เป็นไรครับทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบครับต้องชื่นชมครับทั้งคู่ครับแน่นอนครับกรรมการเลี้ยวไปทางมุมแดงนะครับโจโฉหรือว่าโจโจ้ครับบุญเด็กเซียนเป็นฝ่ายชนะแน่นักสู้บ้านแรมบ้าครับในการเจอกันภาคที่3นะครับก็โจโฉหรือว่าโจโจ้ชนะ2แพ้1ครับชูมือเรียบร้อยครับเดี๋ยวติดตามการทำงานของทีมงานของกลุ่มพลังใหม่นะครับว่า